วันนี้เราจะทำดอกกุหลาบจากมะเขือเทศนะคะเราจะใช้มีดแกะสลักนะคะแกะจากท้ายนะคะเราจะวนรอบนะคะรอบมะเขือเทศนะคะประคองมะเขือเทศนะคะกับมีดแกะสลักระวังอย่าให้มะเขือเทศขาดนะคะเสร็จแล้วนะคะไปถึงหัวแล้วนะคะเราจะเลือกมะเขือเทศสีแดงนะคะดอกกุหลาบออกมาจะได้สีสวยหรือจะเป็นสีส้มก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำกลีบดอกกุหลาบนะคะจับตรงหัวนะคะใช้นิ้วกลางประคองนะคะนิ้วโป้งประคองนะคะนิ้วกลางจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งประคองนะคะแล้วก็หมุนนะคะกลีบกุหลาบนะคะเราจะวนจนเสร็จนะคะแล้วเราก็ใช้ดอกไม้จากดอกกุหลาบนะคะไปจัดแต่งหัวจานอาหารให้ดูสวยมีสไตล์นะคะเสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบของเรานะคะก็จะได้ดอกสวยๆแบบนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ